สงฆ์ออกมารายวันจริงๆนะคะจนทำให้มีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งออกไปประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งยืนถือป้ายที่เขียนข้อความนะคะตั้งคำถามว่าจะให้พระสงฆ์มีชีวิตอยู่อย่างไรเดินชมทะเลก็ผิดเดินเซเว่นก็ผิดเดินห้างสรรพสินค้าก็ผิดอาบน้ำตกกลางธรรมชาติก็ผิดตั้งคำถามจะให้อยู่บนยอดไม้หรืออย่างไรค่ะด้านคุณแพรรี่หรือไพวันวรรณบุตรตอบโต้ผ่านเพจ Facebook ไพวันวรรณบุตรนะคะโดยเขียนเลยค่ะว่าก็อยู่ในที่ที่พระควรจะอยู่ถ้าอยู่แบบพระจริงๆอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทั้งนั้นล่ะอย่างที่ท่านเขียนมากันอยากชวนให้แยกแยะแบบนี้ว่าพระเดินริมทะเลไม่ผิดแต่พระจะขึ้นคร่อมเจ็ตสกีหรือห้อยโหนบานาน่าโบ๊ทเยี่ยมคารวาสไม่ได้พระจะเข้าเซเว่นได้แต่พระจะสั่งขนมจีบซาลาเปาหลังเที่ยงแบบนี้ทำไม่ได้พระจะซื้อน้ำปานะฉันแบบนี้ทำได้แต่พระจะฉันพญานาคเป็นขวดแล้วเมาหัวราน้ำแบบนี้ไม่ได้พระมีสิทธิ์เข้าห้างสรรพสินค้าแต่พระไม่มีสิทธิ์ช็อปของแบรนด์เนมอันเกินควรแก่สมณะจากปัจจัยของชาวบ้านครีมทาผิวและน้ำหอมใดๆไม่ควรแก่สมณะกระเป๋าหรือรองเท้าราคาแพงก็ไม่ใช่สิ่งที่สมณะพึงเลือกซื้อใช้สอยด้วยตนเองพระจะอาบน้ำตกที่ไหนไม่มีใครว่าแต่พระจะเปลื้องผ้าให้คนถูบ่าถูหลังจะถ่ายรูปอาบแดดเล่นหูเล่นตาอย่างเสียสมณะสัญญาแบบนี้ทำไม่ได้พระไม่ต้องปีนเสาไฟหรือหนีไปอยู่บนดอยบนยอดดอยยอดไม้จะดูลำบากเกินจำเป็นพระจะอยู่ในโบสถ์ในวิหารหรือในลานเจดีย์ที่ไหนก็ได้ขอแค่ท่านไม่ลืมว่าท่านเป็นนักบวชท่านไม่ใช่คารวาสท่านประพฤติพรหมจรรย์ท่านไม่เสพกามคุณท่านห่มเหลืองท่านไม่ได้ใส่กางเกงถ้าระลึกได้แบบนี้อยู่ที่ไหนก็ได้แพรรี่ยังระบุด้วยนะคะว่าปัญหาทุกวันนี้มันเหมือนที่โบราณเขาว่าคือหัวโล้นอยากรำหัวดำอยากเทศมันก็เลยผิดที่ผิดทางพระอยากเสพกามคุณแบบชาวบ้านแต่พระไม่อยากลาสิกขามันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นคือสิ่งไหนที่พระไม่ควรทำพระก็ทำที่ไหนที่พระไม่ควรอยู่พระก็ไปอยู่แล้วแบบนี้จะมาโทษใครกันก็ต้องโทษพวกท่านเองนั่นแหละที่ละทิ้งความเป็นสมณะในตัวเองแพรรี่ยังระบุทิ้งท้ายด้วยค่ะว่าผัดไทยควรฉันในโรงครัวของวัดไม่ควรเข้าไปฉันในห้องน้ำสาธารณะมันดูไม่งามไม่มีข้าวกินก็สึกออกมาทำมาหากินอยากจะกินกี่จานจะฉันกี่มื้อก็ย่อมได้หรือแค่ขยันบิณฑบาตก็มีข้าวกินแล้วที่ไม่มีข้าวกินเพราะจำวัดดึกตื่นสายเป็นนิสัยหรือเปล่าแพรรี่ทิ้งท้ายคำถามเอาไว้นะคะหลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีพระสงฆ์ฉันบวบในห้องน้ำซึ่งก็เป็นข่าวเช้าจริงๆนอกจากนี้ยังมีรูปของพระสงฆ์ที่ถ่ายคู่อีกแอบแนบชิดกันอีกค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงยังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็
พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พาร์กินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพาร์กินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้มันเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับอ
ไปท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไหนก็สู้คุกพราซ่าแถวงามวงวานไม่ได้ที่นี่ Amazing Thailand คุกพราซ่าผมเคยได้ยินนะหากไปรอบโลกมาแล้วขอเชิญแวะมาเที่ยวได้ผมเคยมาอยู่แล้วเอาสุภาษิตของอดีตคนคุกอย่างผมไว้ใช้นี่เจ้าของประสบการณ์จริงท่องเที่ยวรอบโลกอย่างมีความสุขคุณไม่ได้เพิ่งทำผิดหรอกจะต้องไปอดใจรอให้คุณเที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหมครับต้องรอให้เที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหมท่านสารวัตรสัวผู้ร่ำรวยพอไม่มีทางไปคำก็ฟ้องสองคำก็รักษาสิทธิ์จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เชื่อไหมท้ายสุดจุดจบเนี่ยไม่สวยสักคนไม่ทันได้ฟ้องสื่อที่ไหนแต่คนขู่ดันเข้าคุกซะก่อนเงินมันทันกันระหว่างคุณกับลุกแสดงว่าคุณชูวิทย์ไปรู้ถึงขนาดเส้นเงินเลยนะครับเนี่ยเส้นเงินพันกันระหว่างคุณกับลุกเรื่องพวกนี้โกหกกันไม่ได้และเคลียร์ไม่ได้กับบิ๊กก้องงานนี้หลังจากที่สารวัตรสัวขู่ว่าจะฟ้องกลับแล้วก็บอกว่าจะรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับหลายคนก็จับตาดูว่าคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยที่ออกมาเปิดโปงออกมาแฉเรื่องนี้จะว่ากันอย่างไรระดับชูวิทย์แล้วชัดเจนนะฮะว่าแกต้องมีความมั่นอกมั่นใจแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะแกพูดถึงเส้นทางการเงินบางอย่างว่าจะสามารถชี้แจงว่าจะสามารถเคลียร์กับบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้หรือไม่แล้วก็พูดถึงคุกพราซ่าที่ไหนครับคุณผู้ชมครับคุกพราซ่าก็มีเหรอคุณผู้ชมครับมาดูนะคุณชูวิทย์บอกว่าด้วยความปรารถนาดีนะเห็นสัวคุณชูวิทย์เรียกสัวนะท่องเที่ยวรอบโลกอย่างมีความสุขคุณไม่ได้เพิ่งทำผิดหรอกจะต้องไปอดใจรอให้คุณเที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหมครับต้องรอให้เที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหมท่านสารวัตรสัวผู้ร่ำรวยแล้วก็ติดเครื่องหมายคำถามหากสังเกตดีๆพวกใกล้ถึงจุดจบมักงัดเอามุกทีมทนายเก็บข้อมูลขู่ฟ้องพุทโธพอไม่มีทางไปคำก็ฟ้องสองคำก็รักษาสิทธิ์จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เชื่อไหมท้ายสุดจุดจบเนี่ยไม่สวยสักคนไม่ทันได้ฟ้องสื่อที่ไหนแต่คนขู่ดันเข้าคุกซะก่อนเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนพยายามโกหกฟังตรงนี้ดีๆนะเส้นเงินมันทันกันระหว่างคุณกับลุกแสดงว่าคุณชูวิทย์ไปรู้ถึงขนาดเส้นเงินเลยนะครับเนี่ยเส้นเงินพันกันระหว่างคุณกับลุกเรื่องพวกนี้โกหกกันไม่ได้และเคลียร์ไม่ได้กับบิ๊กก้องเห็นไหมฮะแสดงว่าคุณชูวิทย์แกไปมีหลักฐานนะรีบกลับมาไวๆไปท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไหนก็สู้คุกพราซ่าแถวงามวงวานไม่ได้ที่นี่ Amazing Thailand คุกพราซ่าผมเคยได้ยินนะหากไปรอบโลกมาแล้วขอเชิญแวะมาเที่ยวได้ผมเคยมาอยู่แล้วเอาสุภาษิตของอดีตคนคุกอย่างผมไว้ใช้นี่เจ้าของประสบการณ์จริงเจ้าของประสบการณ์ตรงนะอยู่ให้เย็นอยู่ให้เป็นนะเย็นให้พอรอให้ได้ใช้ได้หมดกับพวกทำพนันออนไลน์นะครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ใช้ได้หมดกับพวกทำพนันออนไลน์คุกราซาเส้นเงินระหว่างสารวัตรสัวกับคุณลุกไปพันกันอย่างไรแล้วบอกว่าไปเคลียร์กับทางด้านบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพไม่ได้คุณชูวิทย์บอกว่าจุดจบเนี่ยนะครับใกล้มาถึงแล้วก็เลยงัดเอามุกเกี่ยวกับการฟ้องกลับเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ์อะไรพวกนั้นเนี่ยออกมาพูดซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวของสารวัตรสัวเนี่ยเขาจะสู้อย่างไรเพราะเขาบอกว่าขอเวลาสักหน่อยตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและเตรียมที่จะออกมาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความยุติธรรมของตนเองเช่นกันครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์
พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวผสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300นั่นแหละ390บาท1ชุดมี10ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหารเลือกของที่มีประโยชน์
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390 บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ทุกคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะเดินทางไปที่ไต้หวันตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อสอบปากคำคุณดิวอริสราในฐานะพยานเกี่ยวกับคดีพนันออนไลน์มา9888ค่ะและตรวจสอบย้อนหลังว่ามีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันหรือไม่หลังจากคุณดิวได้โพสต์ Facebook แฉเบนเดมอนหรือนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรพี่ใหญ่ของตระกูล4บ่อก่อนถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับและตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆซึ่งจากการขอข้อมูลจากคุณดิวอริสราทีมสืบสวนสอบสวนกล่าวว่าเบื้องต้นจากการพูดคุยกับคุณดิวให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สอดรับกับแนวทางสืบสวนซึ่งทันทีที่ชุดทำงานเดินทางกลับจากการขอข้อมูลคุณดิวพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รายงานความคืบหน้าต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทันทีและสั่งให้นำข้อมูลที่ได้มาขยายผลซึ่งหลังจากนี้อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ได้มาประชุมหารือกับคณะทำงานชุดใหญ่ค่ะส่วนด้านคุณเบนเดมอนหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันมา9888เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะโดยมีตำรวจเข้าไปควบคุมตัวที่สนามบินด้านนายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยทนายความของเบนเดมอนก็เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่คุณเบนถูกคุมตัวและสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงจนถึงเวลา16:00 ตำรวจไซเบอร์ก็คุมตัวคุณเบนเดมอนออกจากบก.สอท. 3ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปขอกักขังไว้ที่สน.ทุ่ง2ห้องค่ะเบื้องต้นจากการสอบปากคำคุณเบนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอใช้สิทธิ์ให้การในชั้นศาลคุณเบนพูดเพียงแค่ว่ากลับมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ทนายก็เผยนะคะว่าคุณเบนเนี่ยเครียดเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้และมีโรคประจำตัวด้วยค่ะคือป่วยซึมเศร้าและเตรียมขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลต่อไปนะคะแต่ทางพนักงานสอบสวนก็ได้คัดค้านการให้การประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา295 บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ LINE เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทาง LINE ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทาง LINE หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองของถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะนัก
เตะทีมหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งเคยติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2561เสียชีวิตแล้วซึ่งข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยจากพระสงฆ์รูปหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายหลังโยมยายของดอมซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดได้มาแจ้งข่าวเบื้องต้นทราบว่าเกิดอุบัติเหตุที่ประเทศอังกฤษค่ะแต่รายละเอียดยังไม่แน่ชัดขณะที่มูลนิธิซิโก้ได้โพสต์แสดงความเสียใจและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งถึงสาเหตุการเสียชีวิตโดยดอมดวงเพชรเพิ่งเดินตามความฝันก้าวแรกของตัวเองสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สำเร็จหลังจากได้รับทุนการศึกษาในโครงการสปอร์ตเอ็กซ์ดูเคชั่นและมูลนิธิซิโก้ของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งได้รับมอบทุนการศึกษาไปเรียนที่บรุ๊คเฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่ถึงเมืองเลสเตอร์เชอร์ประเทศอังกฤษเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับเหตุการณ์ที่ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจนกลายเป็นปฏิบัติการระดับโลกโดยได้ระดมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยเหลือและมีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และสารคดีโดยที่ดอมดวงเพชรพรหมเทพเป็นคนแรกในคลิปวิดีโอที่เห็นนักดำน้ำชาวอังกฤษเจอทีมหมูป่าจึงรีบตะโกนขอความช่วยเหลือซึ่งหลังจากออกมาจากถ้ำน้องดอมใช้ชีวิตตามปกติและได้รับทุนการศึกษาโควต้านักกีฬาฟุตบอลที่โรงเรียนวชิราลัยอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาเข้ารับการคัดตัวและติดทีมเยาวชนฟุตบอลเชียงใหม่ด้วยหลังจากโลกออนไลน์ได้รับทราบข่าวเศร้าครั้งนี้ต่างร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากเกือบทศวรรษที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้งบประมาณไปแล้ว28 ล้านล้านบาท28 ล้านล้านบาทนี่เยอะกันขนาดไหนลองมาคิดกันดูครับตอนนี้ทองคำหนึ่งแท่งก็ 28,000 เอา28 ล้านล้านหารด้วย 28,000 เท่ากับ 1,000 ล้านแท่งในอดีตที่ผ่านมามีคำพูดครับว่าประเทศไทยประเทศนี้เอาทองคำมาปูทั้งประเทศก็ยังได้การอภิปรายในครั้งนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญมากกว่าการอภิปรายครั้งไหนๆอยู่อย่างน้อย2ประการด้วยกันครับท่านประธานประการแรกคือถึงแม้ว่าการอภิปรายครั้งนี้เราจะลงมติไม่ได้แต่ประชาชนจะลงมติได้ครับในเวลาอีกไม่ถึง80 วันและเราก็คงจะห้ามพี่น้องประชาชนไม่ให้ใช้ข้อมูลในการอภิปรายในครั้งนี้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าคูหาในการเลือกตั้งประการที่2ครับถึงแม้ว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะเป็นกลไกครั้งสุดท้ายของรัฐสภาชุดนี้แต่จะเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษครับที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้จะได้ฟังกลไกของรัฐสภาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมประชาธิปไตยในการพิจารณาเข้าสู่คูหาเลือกตั้งเลือกตั้งปี 62ไม่มีแบบนี้ครับก่อนการยึดอำนาจปี 57ก็ไม่มีเช่นนี้เช่นเดียวกันจะมีก็แต่สัญญาปากเปล่าสัญญาเลื่อนลอยสัญญาว่าจะมาปกครองบ้านเมืองสัญญาว่าจะมาปฏิรูปสัญญาว่าจะมาแก้จนสัญญาว่าจะมารักษาความสงบสัญญาว่าขอเวลาอีกไม่นานแต่นับตั้งแต่ปี57ถึงปี66ณปัจจุบันเกือบจะ1ทศวรรษสิ่งที่ผลิออกดอกผลเป็นรูปธรรมออกมาก็คือทศวรรษที่สูญหาย1ทศวรรษที่สูญหายของงบประมาณทศวรรษที่สูญหายของเวลาทศวรรษที่สูญหายของโอกาสสูญหายของงบประมาณครับใน1เกือบทศวรรษที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้งบประมาณไปแล้ว28 ล้านล้านบาท28 ล้านล้านบาทนี่เยอะกันขนาดไหนลองมาคิดกันดูครับตอนนี้ทองคำหนึ่งแท่งก็ 28,000 เอา28 ล้านล้านหารด้วย 28,000 เท่ากับ 1,000 ล้านแท่งในอดีตที่ผ่านมามีคำพูดครับว่าประเทศไทยประเทศนี้
เอาทองคำมาปูทั้งประเทศก็ยังได้ระบบถนนของประเทศไทย 180,000 กิโลครับถ้าเอาทองคำ 1,000 ล้านแท่งมาปูถนน 180,000 กิโลผมจะบอกว่าคำพูดที่เคยมีอยู่ในอดีตนั้นไม่เกินจริงแต่ไม่ถูกต้องครับไม่เกินจริงเพราะว่ามันเป็นไปแล้วครับแต่ที่ถูกต้องคือสามารถปูทั้งประเทศไทยทั้งไปและกลับ2รอบกับงบประมาณ 20,000 กับงบประมาณ28ล้านล้านบาทแต่ภาพของเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนได้ในวันนี้หลังจาก1ทศวรรษที่ผ่านไปกับงบประมาณ28ล้านล้านคือภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับตัวแรกการเติบโตของ GDP หลังโควิดที่ประมาณการโดย IMF ไทยอยู่ที่อันดับ7ของอาเซียนก่อนการรัฐประหารครั้งแรกเราแข่งกับอินโดนีเซียเราแข่งกับมาเลเซียครับถูกไม่ถูกต่อมารัฐประหารครั้งที่2เราแข่งกับเวียดนามกับฟิลิปปินส์ครับตอนนี้เราแข่งเพื่อที่จะนำประเทศอย่างลาวอย่างเมียนมาอย่างกัมพูชาฝั่งซ้ายคือตัวเลขจริงของปี2565ฝั่งขวาคือตัวเลขประมาณการเติบโตของปีหน้าเราก็ยังมาเป็นที่6ซึ่งตรงนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านก็ได้พูดไปแล้วผมคงไม่พูดซ้ำว่าการแข่งสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศถอยหลังลงคลองขนาดไหนและตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรองนายกที่ดูแลฝ่ายเศรษฐกิจก็คงบอกไม่แฟร์เอามาแค่ปีเดียวแบบนี้มันมีโควิดอยู่มันเลยดูไม่ได้ผมเลยทำแบบนี้ครับย้อนหลังไปปี2562เอา GDP ของทุกประเทศในอาเซียนมาเป็นดัชนีที่100เท่ากันหมดท่านประธานลองดูครับว่ามีประเทศไหนอยู่ประเทศเดียวที่รั้งท้ายอาเซียนด้วยและยังไม่ฟื้นตัวจากโควิดด้วยอยู่ในแดนสีแดงอยู่ประเทศเดียวประเทศนั้นคือประเทศไทยของเราครับเศรษฐกิจรั้งท้ายอาเซียนยังไม่พอยังเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่ฟื้นตัวจริงจากโควิดอันนี้แค่เศรษฐกิจมหาภาคนะครับยังไม่ได้รวมเศรษฐกิจจุลภาคพี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าแก่ก่อนรวยป่วยก่อนตายเลือกความสงบจบที่อดอยากมันเป็นยังไงความสูญหายของเวลากว่า8ปีกับสัญญาปากเปล่าที่ท่านบอกว่าท่านจะมาปราบโกงคือดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยครับปี2557อันดับคอร์รัปชันของประเทศไทยอยู่อันดับที่85ปี2565ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ110ตกลงไป25อันดับใน8ปีที่ผ่านมาในขณะที่ประเทศอย่างเวียดนามครับจากที่เคยได้คะแนนแค่35เต็ม100กลายมาเป็น42เต็ม100ประเทศไทยจาก37เต็ม100เหลืออยู่36เต็ม100อันนี้คือเวลาในการปราบโกงในการแก้คอร์รัปชันที่เราใช้เวลาไปเกือบทศวรรษแต่ไม่มีอะไรกระเตื้องขึ้นและย่ำอยู่กับที่ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งคนสำคัญของเราอย่างเวียดนามเดินนำหน้าเราไปเดินนำหน้าลำไปการลงทุนไปอยู่ที่เวียดนามไม่อยู่ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจแหนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าว Easy ยุคนสามารถแอดไลน์ Easy ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีก1ช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีก1ช่องทางสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนและอีก1ช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาได้เลยค่ะวัย17ปีกัปตันทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่เคยติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในจังหวัดเชียงรายซึ่งน้องดอมได้รับทุนกีฬาจากมูลนิธิซิโก้เพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษก่อนเกิดเรื่องเศร้าได้รับแจ้งข่าวว่าน้องดอมเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กันยายนปีที่แล้วก่อนที่น้องดอมจะบินไปที่ประเทศอังกฤษเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อเป็นภาพสุดท้ายพร้อมเขียนข้อความให้สัญญากับคุณพ่อเอาไว้ว่าอีกไม่กี่วันจะเดินทางแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อผมจะตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับ
นอกจากนี้ยังติดแฮชแท็กด้วยว่าขอบคุณที่ให้โอกาสดอมจะทำชีวิตให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นซึ่งหลังจากข่าวเศร้านี้บรรดาเพื่อนร่วมทีมหมูป่าที่เคยประสบเหตุติดอยู่ในถ้ำหลวงด้วยกันนายพีรพัฒน์สมเพียงใจหรือน้องไนท์ก็โพสต์ไว้อาลัยว่าหลับให้สบายนะดอมดอมจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปด้านเอกรัตน์วงศ์สุขจันทร์หรือน้องบิวระบุว่าไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงดีวะรักเหมือนเดิมขณะที่พิพัฒน์โพธิหรือมิกโพสต์ว่าดอมอนาคตเองกำลังเดินทางไปได้สวยเลยเองจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปด้านประจักษ์สุธาหรือโน้ตโพสต์ว่าเพื่อนรักเรา13คนก็ผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งมากมายทั้งทุกข์ทั้งสุขเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและผ่านความยากลำบากต่างๆมาด้วยกันที่มึงบอกว่าให้รอดูเวลาที่มึงติดทีมชาติกูเชื่อเสมอว่ามึงทำได้เมื่อตอนเจอกันครั้งล่าสุดก่อนจะไปอังกฤษยังบอกมึงเล่นๆอยู่เลยว่ากลับมาต้องไปขอลายเซ็นมึงละหลังให้สบายนะเพื่อนเราจะมีกัน13คนเสมอหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนและชื่นชอบการรับประทานน้ำพริกแมงดาหรือน้ำพริกปลาร้าสูตรเมืองน่านต้นตำรับของแท้จากพื้นที่และแคบหมูเจ้าเก่าจากเมืองปัวเราขายเป็นชุดนะคะน้ำพริกปลาร้าหรือน้ำพริกแมงดาเลือกได้ค่ะไปกับแคบหมูแบบนี้ในราคา120บาทเท่านั้นหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์หรือส่งมาทางอินบ็อกซ์ในเพจ Easy ยุคน Normal ยุคนหรือ Easy New ได้เลยนะคะหรือจะสั่งทางลิงก์ LINE แอดที่ปรากฏอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะใจการเพียรว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดหรือว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมทำมาหมดแล้วแต่มันยังไม่เกิดผลท่านก็เอามาตีกินอยู่ตรงนี้ต้องหยุดตรงนี้ไปบ้างนะไม่งั้นท่านก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละในการหาเสียงของท่านนั่นแหละเวลาสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เห็นพูดเก่งแบบนี้เลยสมัยท่านเป็นรัฐบาลกันนะเรื่องทุจริตไม่เห็นมีการพูดกันสักคำเลยเพราะนโยบายอะไรของท่านเมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ทำเถอะครับนะถ้าท่านได้เป็นนะมีหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นได้มีทั้งแนะนำมีทั้งกล่าวหามีทั้งติเตือนตักเตือนนะครับหลายอย่างผมอยากจะกราบเรียนว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดหรือว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมทำมาหมดแล้วแต่มันยังไม่เกิดผลท่านก็เอามาตีกินอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ท่านพูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเวลารัฐบาลพูดท่านไม่ฟังส่วนคลังชี้แจงหน่วยราชการชี้แจงท่านก็ไม่ฟังอีกเพราะนั้นนโยบายอะไรของท่านเมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ทำเถอะครับนะถ้าท่านได้เป็นนะในส่วนของการดูแลประชาชนพี่น้องทุกภาคส่วนนั้นเราทำตั้งแต่ระดับฐานราก SME วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ของทุกหมู่บ้านประชาชนที่มีรายได้น้อยมีการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าท่านลองไปศึกษาดูแล้วกันนะถ้ามันง่ายท่านพูดมาคงทำได้นานแล้วอะสมัยก่อนท่านก็ทำไม่ได้เวลาสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เห็นพูดเก่งแบบนี้เลยสมัยท่านเป็นรัฐบาลกันนะเรื่องทุจริตเนี่ยมีการพูดกันสักคำเลยนะนะต่อไปนี้ผมก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้ชี้แจงนะครับผมก็ไม่อยากจะทำให้เสียบรรยากาศหรอกเนาะนะเราเพิ่งผ่านห่วงเวลาของวันวาเลนไทน์มาด้วยเมื่อวานนี่เองใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะทำให้เสียอารมณ์นะผมก็นั่งฟังมาแต่เช้าแล้วเรื่องที่ดีๆผมก็รับไว้ผมก็จดไว้นะหลายเรื่องที่มันไม่ตรงไม่ถูกต้องก็คงต้องให้ฝ่ายผมชี้แจงบ้างนะเดี๋ยวรัฐบาลก็คงชี้แจงเพราะส่วนการผมก็เตรียมไว้หมดแล้วล่ะนะในแต่ละเรื่องแล้วเรื่องสัมพันธ์ผมก็เตรียมไว้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมก็จะชี้แจงนะครับแต่จำเป็นต้องหยุดตรงนี้ไว้บ้างนะไม่งั้นท่านก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละในการหาเสียงของท่านนั่นแหละนะ
ผมพยายามไม่ไปแต่ต้องอะไรท่านเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามมารยาทกติกาของสภานะคนเราต้องมีมารยาทนะในการที่จะพูดจาอะไรให้กันเรื่องการทุจริตผิดกฎหมายในกระบวนการทำไปว่ามาการที่ท่านเอาผมไปโยงคนนนโยงคนนี้และญาติคนนนญาติคนนี้ผมคือตัวผมคือครอบครัวผมแล้วผมไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับใครก็ไปตรวจสอบมาหลายอย่างมันเป็นปัญหาในเชิงบริหารหลายอย่างเป็นปัญหาในเชิงกฎหมายทุกอย่างมีหลักการหลักเกณฑ์ไว้หมดแล้วล่ะนะเพราะนั้นก็ไปตรวจสอบมาให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นก่อนที่จะกล่าวอ้างว่าใครผิดใครถูกนะไปว่ากันมาจนผลการสอบสวนการสืบสวนออกมาผมไม่เคยปล่อยปละละเว้นเมื่อเกิดมาก็สอบสวนถ้ายังไม่เกิดก็ไปทำให้มันสอบสวนให้มันเกิดคนร้องทุกข์แจ้งกล่าวโทษก็ว่าไปทีครับกฎหมายเขามีแบบนี้นะการที่มาพูดในนี้และทำให้คนข้างนอกได้ยินมันก็กลายเป็นว่าไอ้คนนี้ผิดไปแล้วหรือคนนั้นถูกไปแล้วไม่ใช่หรอมั้งผมว่าเขาลดกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติไปก้าวล่วงอำนาจในการบริหารมากเกินไปมันคนละอำนาจกันหน้าที่แต่ละคนผมไม่ว่าถ้าท่านจะค้านอะไรผมไม่ว่าแต่บางอย่างที่เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเขาไม่ดีไปร้องทุกข์กล่าวโทษเราไม่ใช่มาติติงพูดจาเสียหายแบบนี้บางอย่างผมรับไม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับไส้อั่วยุคนค่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกซ์มาที่เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal นะคะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ